จำไม่ต้องแย่งกันครับนะได้ทุกคนครับถึงไม่ชั่วแต่กระทั่วถึงนะครับเออเกี่ยวป่าววะถึงเวลาลุยกันแล้วเอาคอมไม่ซ่อมมาแล้วใช่ไหมเอาดิใครจะยิงก็ยิงฮะโดนเบอร์เซอร์คีราเก็บไปแล้วนะฮะวันนี้เรือยามาโต้จอดที่ท่าเรือสงขลาใครไม่เลิกเกเดี๋ยวโดนยิงนะฮะเออโอ้นะฮะไปโอเคเอาเริ่มกันแล้วดูไลน์แอปครับนะครับไลน์แอปของทีมสีเขียวมีอาร์ตี้อยู่ไม่มีเลยมีเฮฟวี่แทงอยู่7ทีดี3ไลท์แทง2มีเดียมแทง2ทีมสีแดงครับมี9คันครับเฮฟวี่แทงฮะแล้วก็มีเดียมแทง2ทีดี1นะอาร์ตี้1ไลท์แทง1ครับเกมเนี้ยโอ๊คนะครับเริ่มกันแล้วนะใจเย็นๆใจร่มๆนะเอาเด้ยิงมันยิงมันใครโดนก่อนครับวันนี้รถถังจีนลดราคาเหรอไปซื้อกันได้นะผมไม่เล่นแต่ผมไม่เล่นจีนผมเล่นโซเวียตประเทศเดียวโอลี่ครับมีใครตายไปยังบ้างยังมี My BMW ครับโดนไปก่อน1ทีฮะแล้วตรงนี้ครับฮาเนียวโดนยิงอยู่ครับโดนทางด้านของป๋องนะป๋อง2543007จากแครน GOPTH ยิงตายไปแต่ก็ถอยก่อนไม่ตายแล้วอินลอนครับ T71 โดนอะไรไม่รู้ครับตายฮะคาดว่าจะโดนลูกท้องหรือเปล่าครับนะเป็นไข้โป้งนะโดนใครฆ่าไปวะแล้ว3ศพแล้วครับตอนนี้ป๋องอะโอ้ยเอ้าหายไปทีละคัน2คันทีมสีแดงอยู่ครบเลยแต่ทีมสีเขียวตอนนี้หายไปเป็นทีละคัน2คันแล้วนะระวังอาร์ตี้เขาแม่นมากแล้วโดนยิงอีกแล้วนะตอนนี้ครับกำลังโดนยิงอยู่ฮะแล้วจะทำอย่างไรนะเอาแล้วตอนนี้ทีมสีเขียวโดนไป3 4 5คันแล้วทีมสีแดงเพิ่งตายไปคันเดียวเองมีกูวาวครับตายไปฮะแล้วตรงนี้ครับนิสกะมาเจอกับฮันเนียวแล้วโอ้โหนะพยายามจะวิ่งหนีอยู่ครับที44ของฮันเนียวแต่นิสกะก็มายิงเฮ้ยใจเย็นเพื่อนกันนะเออนะครับนะโอ้ตรงนี้มีแต่อีเดียวครับมีนิสกามีฮันเนียวนะมีไอแอมมีใครเนี่ยนะมีแคนอีเดียวมากันเพียบเลยฮะตรงนี้นะด้านกราบขวาครับแล้วแวบๆมาคาริโอเป้ครับบุคคลคนนี้ครับเขาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปแข่ง WCG ที่ประเทศจีนครับนะครับอย่าลืมนะจ้าของฝากนะครับสำหรับคาริโอเป้นะและก็วันที่2นี้คาริโอเป้ก็จะมีคู่ครองอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะนะครับขอแสดงความดีใจล่วงหน้ากับงานแต่งของคาริโอเป้ด้วยนะครับอ่ะก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คนนี้ได้นะคาริโอเป้เก็บไปแล้ว2ศพครับยังฝากความหวังไว้ที่เขาได้อยู่นะไม่ค่อยเห็นนะเล่นทางด้านของรถเยอรมันนะปกติเขาจะเล่นคันอื่นนะ
วันนี้คาริโอเป้มาแปะกับอารอนเยอรมันมาเล่นนะเอาแล้วก็อีกแล้วครับโควิดครับจากแคลน RTA เก็บไปแล้ว4ศพอีก3ครับอย่างโหดครับโควิดปล่อยทองนี่เป็นนักเตะใช่ไหมใช่ปะได้เป็นโค้ชนะนี่คนนี้ครับโควิด1980ครับดูจากชื่อแล้วก็น่าจะอายุไอ้น้ำก็ประมาณ40แล้วนะ80นะฮะใช่ปะถึงปะ37เนาะเออนะถ้าเป็นปีเกิดนะแล้วตอนนี้นะเหลือคาริโอเป้ครับเหลือเทเลโซเหลือเบนไลกอโซครับนะเวลาเหลือประมาณ4นาทีครับถึงจะโดนฆ่าไปเยอะแต่ยึดธงได้ก็ทีมก็ชนะนะเพราะว่าเรานับธงนะครับและโดนยิงรีเซ็ตไปแล้ว1ทีครับคาริโอเป้ครับยังสู้กันตัวกับบิ๊กแซมต้นบุรุษเทพเจ้าอยู่ครับกราบซ้ายมีฮันเนียวมาช่วยแล้วตอนนี้คาริโอเป้โดนลุมล้อมอยู่2ต่อ1ครับฮันเนียวกำลังจะอ้อมมาด้านหลังแล้วก็ยิงบั้นท้ายไป1ทีครับแล้ววิ่งเข้ามาจอดจ่อจังหวะนี้อ้อมมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็คาริโอเป้โดนบิ๊กแซมยิงตายไปครับตอนนี้โอ้ยโควิดเก็บไป5ศพแล้วโหดมากครับนะแล้วก็ฟิเรนเซ่อยู่ทีมไหนทีมนั้นก็กำลังจะแพ้อีกแล้วนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมครับผมไปอยู่ทีมไหนทีมนั้นแพ้หมดนะนะแล้วเทเลสโซกับเบนไลกาโซนั้นฝากความหวังไว้ที่2คนนี้นะครับ FX 50 100ลูกแม็กกับทางด้านของ SU 122-44พี่ต้องห้องมิคุอะไรเนี่ยลาวโอ้อ่านลำบากพี่ต้องพี่ต้องห้อยพี่เล่นพี่เล่นอะไรตลอดพี่เล่นอ๋อเรียกพี่ผมงงนะนะเรียกสั้นนะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทางด้านทีมสีแดงที่เอาชนะไปได้ครับนะขออนุญาตปิ้นรูปก่อน